BNN Focus เศรษฐกิจกับคุณหมอกิจรัตน์นะครับหิรัญญศิริครับประธานกลุ่มที่ MTS Go แม่ทองสุขคุณหมอกิจรัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านฟังครับครับคุณหมอครับคุณหมอมองราคาทองคำแนวโน้มจากนี้ต่อไปจะเป็นยังไงบ้างคุณหมอครับภาพรวมเนี่ยราคาน่าจะเป็นแนวโน้มที่แกว่งแต่ว่าแกว่งในทิศทางขาขึ้นนะครับครับตอนนี้วิเคราะห์ทางด้านก็จะเห็นได้ว่าในกราฟระยะยาวๆราคาทองคำต้องถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่แต่ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยนักลงทุนจะเห็นได้ว่าราคาแกว่งตามเนื้อข่าวที่เข้ามาเยอะทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าต่อสู้กันระหว่างประเทศสหรัฐกับจีนครับอันที่สองก็ซีเรียซึ่งก็ยังไม่ได้รู้ว่าจะสุดสิ้นสุดยังไงแต่ว่าสงบไปแล้วนะครับแล้วอันที่3ก็การเมืองภายในประเทศของทรัมป์เองรวมทั้งความคิดเห็นของทรัมป์ที่ค่อนข้างออกมาในแนวคิดที่ว่าอยากที่จะให้ดอลลาร์อ่อนเพื่อที่จะขายของได้เยอะๆครับพวกนี้ครับก็เป็นประเด็นที่วิเคราะห์ได้ว่าโอกาสที่ราคาทองในระยะยาวๆจะเป็นขาขึ้นน่าจะมากกว่าครับครับแนวโน้มเป็นขาขึ้นแล้วนะครับคุณหมอครับมีโอกาสที่จะไปถึงจุดแนวต้านที่คุณหมอมองประมาณสักเท่าไหร่ครับคุณหมอครับแนวต้านหลักเนี่ยอยู่ที่ 1,365 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมเมื่อ25มกราคมต้นปีครับนะครับก็คงจะต้องไปทดสอบกันตรงนั้นก่อนครับนะครับถ้าทะลุก็ถึงจะไปต่อได้ไกลครับครับตอนนี้เองถ้าพูดถึงการวางแผนการลงทุนให้คุณหมอครับอยากให้คุณหมอแนะนำนักลงทุนหน่อยฮะว่าตอนนี้ต้องวางแผนอย่างไรบ้างให้คุณหมอครับในช่วงระยะสั้นเนี่ยแผนการลงทุนน่าจะเป็นลักษณะ wait and see ครับหมายความว่ารอความชัดเจนของทิศทางมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้จะเห็นได้ว่าเช้าขึ้นเย็นตกเย็นตกเช้าขึ้นอะไรเงี้ยกลับไปกลับมาอยู่เกือบจะทุกวันเลยนะครับครับฉะนั้นต้องบอกว่าระยะสั้นความผันผวนมีสูงแต่ว่าถ้านักลงทุนรับความเสี่ยงได้คำแนะนำก็คือลงซื้อขึ้นขายครับนะครับถ้ารับความเสี่ยงได้แล้วก็ใช้พอร์ตจำนวนอย่ามากนักเพื่อที่จะติดตามระยะสั้นแล้วถ้าพลาดก็ใช้คำสั่ง stop loss ออกไปครับฉะนั้นจุดประเด็นพวกนี้จะเป็นประเด็นที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามทำกำไรได้ในระยะสั้นกลางยาวเลยครับครับคุณหมอครับส่วนราคาทองคำในประเทศคุณหมอมองกรอบการเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างคุณหมอครับกรอบทองคำในประเทศจะอยู่ที่ 19,500 ครับแล้วก็ 12,000 จะเป็นกรอบแบบนี้เนื่องจากเงินบาทที่ยังค่อนข้างจะแข็งค่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะเห็นได้ว่าเงินบาทเนี้ยก็ผ่านมาปีครึ่งเนี่ยแข็งขึ้นมาเยอะแล้วประมาณ 15% แล้วฉะนั้นโอกาสที่จะแข็งต่อมากเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเยอะแหละครับครับนะฮะก็19,500 บาทถึง 20,000 บาทนะคุณหมอครับส่วนบรรยากาศการซื้อการขายทองคำนะครับตาร้านทองหลังสงกรานต์เป็นไงบ้างฮะคุณหมอครับคึกคักครับครับคึกคักกันไปทั่วประเทศเพราะว่าก็เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของคนไทยครับเดี๋ยวนี้จะว่าสงกรานต์นี่ขายน่าจะคึกคักมากกว่าตรุษจีนด้วยซ้ำไปครับนะครับเพราะว่าคนก็จะกลับบ้านซื้อทองไปฝากคุณพ่อคุณแม่ซื้อทองเพื่อสวมใส่เองเป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวเองหรือเป็นการสะสมระยะยาวก็ยังถือว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่เหมาะสมมากครับครับคุณหมอครับสุดท้ายตรงนี้ครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมฮะแล้วก็รวมไปถึงประชาชนครับที่เลือกซื้อทองคำไว้สวมใส่ในช่วงนี้บ้างครับก็สำหรับประชาชนทั่วไปนั้นทองคำนั้นคือว่าเป็นทรัพย์สินที่น่าที่จะสะสมเพราะว่าการที่จะถือครองเป็นเงินสดอย่างเดียวนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้คล่องโดยไม่ได้คิดฉะนั้นก็จะทำให้ไม่ได้มีเงินสะสมระยะยาวการที่สะสมเป็นทองคำมีโอกาสทั้งได้สวมใส่ตัวมีโอกาสทั้งราคามันจะปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวๆฉะนั้นก็จะแนะนำว่าควรที่จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งในการออมในระยะยาวๆถือกองเป็นทองคำเนี่ยสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดเลยครับ
ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอครับกับทิศทางของราคาทองคำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอกิจรัตน์นะครับเฮรัญญสิรินะครับประธานกลุ่ม MTS Go ไม่ทั้งสุขนะฮะก็ INN Focus เศรษฐกิจ